สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตจับผิดปฏิกิริยาลูกสาวน้องวีจิอาการออกชัดเจนหลังแม่บังเกิดเกล้าติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก้าวขาออกจากบ้านซึ่งล่าสุดหลังจากที่สาวติ๊กได้เงินก้อนแรกจากงานแรกของเธอสาวติ๊กก็ได้ทำตามสัญญาซึ่งเธอได้ไปซื้อรองเท้าและของเล่นเพื่อเอาไปส่งให้น้องวีจิทั้งนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจับผิดถึงอาการลูกสาวน้องวีจิอีกด้วยว่าน้องซึมไม่ร่าเริงไม่ค่อยยิ้มเงียบเหงามากไม่หัวเราะไม่ยิ้มและอยากให้ผู้เป็นแม่อย่างติ๊กบิ๊กบราเธอร์กลับไปดูแลลูกสาวเพราะถึงหนุ่มสอนรามผู้เป็นพ่อจะดูแลดีแค่ไหนก็ไม่เหมือนกับการอยู่พร้อมหน้าทางครอบครัวอยู่ดีซึ่งชาวเน็ตได้คอมเมนต์ว่าโอ๊ยคุณติ๊กเพิ่งออกจาก IG คุณหนุ่มร้องไห้ตามเลยสงสารวีจิมากๆน้องซึมไม่ร่าเริงเลยค่ะตั้งแต่คุณติ๊กไม่อยู่คุณติ๊กตั้งต้นใหม่แล้วรีบไปหาลูกนะคะสงสารน่ะใครเลี้ยงดีแค่ไหนก็ไม่เหมือนอกอุ่นๆของแม่กับพ่อนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดูหน้าน้องไม่ค่อยยิ้มเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดูแล้วน้ำตาจะไหลหัวอกคนเป็นแม่เป็นกำลังใจให้นะคะยืนขึ้นใหม่ให้ได้ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณติ๊กสู้ๆนะตั้งแต่คุณติ๊กออกจากบ้านดูคลิปน้องวีจิเงียบเหงามากน้องไม่ยิ้มไม่หัวเราะเลยเหมือนน้องกำลังคิดว่าแม่ไปไหนแต่ถามไม่ได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าซูซูให้ไวให้มีงานเยอะๆจะได้กลับไปก่อนลูกไวๆลูกมองหาแม่อยู่นะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ